สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ 3M Movie และหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Big Shot เกมฉวยโอกาสรวยนะครับในเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของวิกฤตทางการเงินนะครับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาครับเรียกว่าวิกฤตซับพรามหรือแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสที่เกิดขึ้นจริงสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าจะขึ้นชื่อเป็นประเทศมหาอำนาจแต่ก็ต้องเคยเผชิญกับวิกฤตแบบนี้มาแล้วธนาคารต้องล่มสลายไปหลายแห่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้ก็สามารถรับฟังผมสปอยได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับมาดูจากต้นเรื่องเลยครับ The Big Shot เกมฉวยโอกาสรวยเดี๋ยวเริ่มต้นขึ้นในยุคที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากำลังเจริญรุ่งเรืองการลงทุนในพันธบัตรจำนองเป็นเรื่องที่ทำเงินและทำกำไรมากมายให้กับเหล่าบรรดานักลงทุนเพราะธนาคารต่างๆเนี่ยก็ต่างปล่อยสินเชื่อการซื้อบ้านให้กับลูกค้าลูกหนี้โดยที่ไม่คัดกรองทำให้เกิดการสร้างตึกราบ้านช่องมากมายแล้วก็โครงการต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดในทั่วสหรัฐอเมริกาซึ่งพันธบัตรจำนองเนี่ยถ้าเอาให้เข้าใจง่ายๆมันก็หมายถึงธนาคารเอาบ้านหลายๆหลังมารวมกันแล้วก็แปลงเป็นสินทรัพย์เป็นกระดาษใบเดียวแล้วก็เอาใบกระดาษนี้ไปขายให้กับพวกนักลงทุนซึ่งถ้าถือครบสัญญาพวกนักลงทุนเนี่ยก็จะได้ดอกเบี้ยพร้อมกับเงินต้นนักลงทุนส่วนใหญ่จึงมองว่าการที่คนเรามีบ้านพวกลูกหนี้เนี่ยก็ต้องหาเงินมาผ่อนบ้านกับทางธนาคารอยู่แล้วคงไม่ปล่อยให้บ้านถูกยึดฉะนั้นการลงทุนแบบนี้มันจึงเป็นการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยงอย่างสิ้นเชิงทำให้พวกเขาลงทุนซื้อพันธบัตรจำนองเป็นร้อยๆล้านกันทำให้เกิดตึกรางบ้านช่องคอนโดเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะสถาบันการเงินแต่ละที่เนี่ยปล่อยสินเชื่อโดยที่ไม่ตรวจสอบฐานของและวันเวลามันก็ผ่านไปเกือบจะ30ปีในปี2005ครับก่อนวิกฤตซับพรามจะเกิดขึ้นซึ่งวิกฤตซับพรามเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในปี2008ในปี2005ครับพระเอกเนี่ยเขามีชื่อว่าไมเคิลเบอร์รี่เขาเป็นผู้จัดการกองทุนให้กับบริษัทไซออนแคปิตอลหน้าที่ของเขาคือคิดคำนวณวิเคราะห์ลงทุนแล้วก็ทำให้เงินเนี่ยมันงอกเงยขึ้นมาจากเงินของนักลงทุนต่างๆที่เอามาลงทุนการทำงานของพระเอกค่อนข้างจะอินดี้ครับเขามักจะไม่สนใจในสิ่งที่คนส่วนใหญ่สนใจและไม่ทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำให้เขาเป็นคนที่เพื่อนน้อยเข้ากับคนยากความคิดของเขาอยู่ในอีกระดับหนึ่งแล้วชีวิตในวัยเด็กของพระเอกค่อนข้างลำบากเพราะเขาต้องสูญเสียดวงตาไปตั้งแต่เด็กๆจากการป่วยเป็นโรคมะเร็งและต้องใส่ตาเทียมทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยยิ่งแตกต่างจากคนอื่นเข้าไปใหญ่แต่ไอความไม่เหมือนคนอื่นของเขาเนี่ยแหละครับมันทำให้เขาเรียนรู้และสนใจเรื่องการลงทุนตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งปัจจุบันได้มาเป็นผู้จัดการกองทุนวันนี้พระเอกรับสมัครพนักงานมา1คนครับพระเอกใช้ให้พนักงานใหม่เนี่ยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับพันธบัตรจำนองมาเหมือนว่าเขาจะพบความผิดปกติบางอย่างในตลาดการเคหะซึ่งพนักงานก็ต้องไปหาข้อมูลมาให้พระเอกครับแล้ววันผ่านไปพระเอกเนี่ยก็มานั่งคำนวณเกี่ยวกับตัวเลขทั้งหมดที่เขาได้รู้มาจนทำให้เขาได้พบว่าตลาดการเคหะเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่าลูกหนี้ที่กู้ซื้อบ้านไปกับพวกธนาคารต่างๆเริ่มผ่อนชำระล่าช้าผ่อนไม่ตรงจ่ายไม่ครบทำให้เขารู้ว่าอีกไม่นานตลาดการเคหะมันจะต้องพังและเจอกับวิกฤตเหมือนกับภูเขาไฟที่รอวันระเบิดแน่นอนฉะนั้นพระเอกจึงโทรหาลอเรนซ์ครับซึ่งลอเรนซ์เนี่ยคือที่ปรึกษาของพระเอกพระเอกบอกว่าเขาเนี่ยต้องการจะลงทุนแล้วก็เจอเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาดการเคหะซึ่งพระเอกเนี่ยต้องการจะช็อตซื้อพันธบัตรคำว่าช็อตซื้อเนี่ยหมายถึงถ้าราคาพันธบัตรมันตกนั่นแหละพระเอกถึงจะได้เงินแต่ที่ปรึกษาของพระเอกเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเจนด้วยเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ตลาดการเคหะเนี่ยมันกำลังบูมครับอยู่ในช่วงขาขึ้นและมันราคามันก็ขึ้นไปเรื่อยๆมันสวนทางกับความเป็นจริงอยู่มากๆแต่พระเอกก็ยังยืนยันว่าอีกไม่นานมันจะต้องถึงเวลาของมันแน่ๆจากนั้นพระเอกก็เดินทางไปที่บริษัท Goldman Sachs ซึ่งเขาเนี่ยต้องการจะซื้อสัญญาประกันพันธบัตรจำนองซึ่งมันก็คือการช็อตพันธบัตรนั่นแหละครับถ้าราคาตกเขาก็จะได้เงินซึ่งมันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะในตอนนั้นตลาดการเคหะเนี่ยมันเฟื่องฟูมากๆและการที่พระเอกจะได้เงินเนี่ยมันจะต้องมีลูกค้าหลายพันรายไม่ยอมจ่ายค่าบ้านพร้อมกันหลายๆหลังผู้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ถามพระเอกอีกครั้งครับว่าคุณแน่ใจเหรอว่าจะซื้อจริงๆเนี่ยเพราะการที่คุณทำแบบนั้นเนี่ยมันเหมือนคุณเอาเงินมาให้เราฟรีๆเลยนะผู้เจ้าหน้าที่การเงินเนี่ยก็ทำเป็นคุยกันครับว่าจะขายประกันให้กับพระเอกดีไหมสุดท้ายพวกเขาเนี่ยก็บอกว่าจะขายให้ก็ได้แต่คุณจะต้องจ่ายเงินให้กับเราเป็นรายเดือนนะตอนแรกพวกเขาจะทำประกันพระเอกให้ในราคา5ล้านแต่พระเอกบอกว่าผมขอทำในราคา100ล้านเหรียญได้ไหมซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ยินดีครับเพราะพวกเขาคิดว่าได้เงินจากพระเอกมา100ล้านแบบฟรีๆพอตกลงทำสัญญาทำประกันเสร็จพระเอกเดินกลับผู้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ขำหัวเราะชอบใจนะครับบอกว่าพระเอกเนี่ยโคตรบ้าเลยอยู่ดีก็เอาเงิน100ล้านมาให้พวกเขาแต่พระเอกไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ครับเขาเดินทางไปตามสถาบันการเงินต่างๆทำเหมือนเดิมครับช็อตพันธบัตรซื้อประกันทำสัญญาการันตีว่าพวกคุณเนี่ยจะจ่ายเงินผมและแต่ละที่เนี่ยก็300ล้านเหรียญ500ล้านเหรียญซึ่งไอ้เงินที่พระเอกเอามาซื้อเนี่ยมันก็คือเงินที่อยู่ในกองทุนที่พวกนายทุนเอามาลงไว้นั่นแหละครับหน้าที่ของพระเอกคือต้องบริหารเงินนี้ให้งอกเงยอยู่แล้วพอไล่ซื้อจนหมดพระเอกกลับมาครับเขาก็โทรหาลุงวอร์เรนครับที่ปรึกษาของเขาบอกว่าตอนนี้ผมเอาเงินไปทำให้มันงอกเงยแล้วนะลุงแกก็ถามว่าเฮ้ยแล้วแกซื้อไปเท่าไหร่อ่ะพระเอกเนี่ยก็ตอบครับอ๋อก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกก็แค่1,300ล้านเหรียญซึ่งถ้าต
ีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 40,000 ล้านบาทนะครับคิดเป็นเงิน 80% ของกองทุนครับสภาพคล่องทั้งหมดเนี่ยพระเอกเอาไปถลุงหมดแล้วเท่านั้นแหละครับลุงวอลเลนเนี่ยก็ด่าพระเอกสิครับโอ้ยจิบหายนี่แกเอาเงินทั้งหมดของบริษัทไปเดิมพันกับไอ้สิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยนะถ้านักลงทุนเกิดรู้แล้วอยากจะถอนหุ้นออกไปเนี่ยก็จะเอาเงินที่ไหนใช้เขาแต่พระเอกก็ไม่สนครับบอกว่ายังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนในอีกปีหรือ2ปีข้างหน้านี่แหละตัดภาพมาที่ชายอีกคนนึงครับชายคนนี้เขาไม่ชื่อว่ามาร์คมาร์คเนี่ยก็เป็นเหมือนนักลงทุนครับเขาก่อตั้งกองทุนเล็กๆขึ้นมาพร้อมกับทีมเล็กๆของเขาโดยมีนายทุนที่คอยหนุนหลังอยู่ซึ่งคนอย่างมาร์คเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆเขาจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองในการที่จะลงเงินหรือลงทุนอะไรในแต่ละครั้งซึ่งในวันนั้นเองก็ได้มีชายคนนึงเข้ามาหาทีมของมาร์คชายคนนี้เขาไม่ชื่อว่าจาเร็ตนะครับเขาเป็นตัวแทนจากธนาคารมาขายตราสารหนี้ CDO ให้กับมาร์คซึ่งถ้าเขาขายได้เนี่ยเขาจะได้ค่าคอมมิชชั่นไปแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อในระบบของธนาคารครับเลยเอาข้อมูลของทางธนาคารเนี่ยมาเผยแพร่บอกว่าอีกไม่นานระบบธนาคารมันจะล่มจะมีลูกหนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายซึ่งแน่นอนคนอย่างมาร์คเนี่ยก็ไม่เชื่ออะไรง่ายๆทำให้เขาเนี่ยจะต้องพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยตัวเองมาร์คเนี่ยก็ปรึกษาแล้วก็พูดคุยกับลูกทีมว่าถ้าสิ่งที่จาเรตพูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงเนี่ยพวกเขาจะต้องรีบคว้าโอกาสนี้ไว้ตัดภาพมาที่สองหนุ่มหน้ามนคนใส่แว่นมีชื่อว่าชาลีคนรูปหล่อมีชื่อว่าจิมมี่ทั้งคู่เนี่ยก็เป็นนักลงทุนเหมือนกันเริ่มต้นจากเงิน 100,000 ปัจจุบันพวกเขาขยับขยายเริ่มลงทุนได้มีกำไรงอกเงยมหาศาลถึง30ล้านเหรียญแต่ก็อยากจะขยายเพิ่มมากขึ้นครับพวกเขาเลยมาขอทำการซื้อขายกับบริษัทยักษ์ใหญ่แต่ติดปัญหาตรงที่พวกเขาเนี่ยเงินทุนไม่พอครับขาดไปแค่นิดหน่อย 1,470 ล้านเหรียญทำให้พวกเขารู้สึกขายหน้ามากๆที่ไม่ยอมศึกษาเรื่องแบบนี้ก่อนจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้แนวทางการลงทุนใหม่ๆครับเพราะได้ไปรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเคหะที่กำลังจะล่มสลายนี่แหละทำให้พวกเขาเบี่ยงทิศทางจะไปลงทุนในตราสารหนี้ทั้งคู่เนี่ยเลยติดต่อไปที่เบนให้เบนเนี่ยมาช่วยเรื่องนี้ซึ่งทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันเมื่อก่อนเคยเป็นเพื่อนบ้านเก่ากันมาก่อนเบนเนี่ยเขาเคยอยู่วงการนี้มาก่อนครับเห็นว่าพวกเด็กๆมีความตั้งใจอยากจะรวยเบนก็เลยยอมช่วยครับทางด้านมาร์คเนี่ยพวกเขาก็เริ่มไปสำรวจที่ดินโครงการต่างๆตามหมู่บ้านว่าตอนนี้สภาวะมันเป็นยังไงบ้างจนกระทั่งพวกเขาก็ได้ข้อมูลมาเยอะมากๆคนที่มาซื้อบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะผ่อนกันไม่ไหวแล้วเพราะว่าธนาคารเนี่ยไม่ยอมคัดกรองคนซื้อคนไม่มีเงินเดือนก็ซื้อได้ไม่ตรวจสเตทเมนต์ไม่ตรวจเงินเดือนครับหรือบางคนเอาชื่อหมามากรอกแทนชื่อตัวเองเนี่ยธนาคารก็ยังปล่อยบ้านให้เลยแสดงให้เห็นว่าระบบเนี่ยมันห่วยแตกมากๆอยากจะได้ลูกค้ากันโดยที่ไม่ตรวจสอบอะไรเลยมาร์คเนี่ยก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมาเจอกับแม่สาวโคโยตี้ก็ได้คุยกันครับว่าขนาดแม่สาวโคโยตี้เนี่ยอาชีพอย่างเธอไม่มีเงินเดือนไม่มั่นคงเธอยังขอกู้ซื้อบ้านได้ตั้ง5หลังทำให้มาร์ครู้สึกช็อกกับเรื่องแบบนี้มากๆเมื่อรวบรวมข้อมูลจนมั่นใจแล้วว่าตลาดการเคหะหรือพวกอสังหาเนี่ยมันจะล่มสลายแน่ๆและเขาเนี่ยก็ให้ลูกน้องโทรไปหาจาริตอีกครั้งเพื่อขอซื้อตราสาร50ล้านเหรียญหลายเดือนผ่านไปครับในปี2007วิกฤตมันก็เริ่มปรากฏให้เห็นชัดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะบ้านเรือนที่เคยถูกปล่อยไปก่อนหน้านี้เนี่ยเริ่มถูกธนาคารยึดเนื่องจากลูกค้าผ่อนต่อไม่ไหวเป็นล้านล้านหลังแต่มันก็ตรงกันข้ามกับตลาดเพราะว่าตราสารกับพันธบัตรเนี่ยราคามันไม่ได้ลงตามซึ่งถึงแม้ว่าอสังหาหลายๆหลังจะถูกยึดไปแต่มันก็จะมีลูกค้าหน้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้ราคาตราสารหรือพันธบัตรเนี่ยไม่ได้ลงตามในตอนนั้นพระเอกเนี่ยก็เลยรู้สึกเครียดมากๆกับเรื่องนี้จนเขาไปนอนอยู่ที่พื้นแล้วก็ปาพวกเขาของเอกสารทั้งๆที่ราคาเนี่ยมันควรจะสัมพันธ์กับความเป็นจริงตอนนี้กองทุนของพระเอกเนี่ยติดลบถึง 19% พระเอกเครียดครับกำลังจะเดินกลับบ้านในตอนนั้นพนักงานก็ถามพระเอกว่าที่สถานการณ์มันเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะคุณคิดผิดใช่ไหมบริษัทของเราจะเป็นยังไงครับซึ่งพระเอกก็บอกว่าใช่นะผมอาจจะคิดผิดบางทีเราเนี่ยอาจจะตกอยู่ในระบบช่อชนที่แม่งมีแต่เรื่องเน่าเฟะแต่เขาเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้ครับได้แต่เดินกลับบ้านทางด้านชาลีกับจิมมี่เนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะพวกเขาเพิ่งไปซื้อตราสารหนี้เกรด AA มาซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่พวกเขาคาดเนี่ยเขาจะทำกำไรได้มากแต่เบนเนี่ยก็บอกว่าพวกนายบ้าหรือเปล่าเนี่ยจะดีใจอะไรกันนักหนาถ้าทุกอย่างมันเป็นเหมือนที่พวกนายคิดไว้ทั้งหมดรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นระบบเศรษฐกิจจะล่มสลายคนหลายล้านคนจะตกงานคน 40,000 คนจะฆ่าตัวตายเคยคิดบ้างหรือเปล่าพวกเขาก็ตื่นเต้นมากเกินไปหน่อยจนลืมคิดเรื่องพวกนี้ไปทางด้านของจาเร็ตก็ได้พามาร์คมาคุยกับผู้จัดการตราสารครับซึ่งผู้จัดการเนี่ยก็คือคนของจาเร็ตนั่นแหละระหว่างที่คุยกันเนี่ยยิ่งคุยมาร์คก็ยิ่งได้ข้อมูลเพิ่มเพราะไอ้ตราสารที่เขาเคยซื้อไปก่อนหน้านี้50ล้านเนี่ยมันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง20เท่าภายใต้ระบบ CDO ใน CDO จตุรัส CDO อะไรของพวกเขาเนี่ยแหละและเงิน50ล้านเหรียญมันจะกลายเป็น 1,000 ล้านเหรียญจนทำให้มาร์คเนี่ยรู้สึกบ้าคลั่งกับเรื่องนี้มากๆและเขาก็ได้ทุ่มเงินทั้งหมดในกองทุนที่มีซื้อตราสารประกันเพิ่มอีก500ล้านเหรียญไม่กี่อาทิตย์หลังจากนั้นการล่มสลายของสถาบันการเงินเนี่ยก็เริ่มผุดขึ้นมาเรื่อยๆธนาคารที่เคยปล่อยกู้สินเชื่อกู้ซื้อบ้านเนี่ย
เริ่มปิดตัวลงมันกำลังก้าวเข้าสู่วิกฤตอย่างเต็มรูปแบบซึ่งนั่นก็หมายความว่าพระเอกเนี่ยคิดถูกพระเอกโทรไปเช็คราคาตราสารครับแต่ปรากฏว่าราคาของตราสารเนี่ยมันก็ยังคงขึ้นอยู่เหมือนเดิมไม่ได้มีการลดลงเลยแม้แต่นิดพวกชาลีกับจิมมี่เนี่ยก็โทรไปบอกครอบครัวว่ารีบไปถอนเงินออกจากธนาคารซะตอนนี้ระบบธนาคารเนี่ยมันกำลังจะทยอยล่มแล้วนะแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเลยสักคนจากนั้นพวกเขาก็ไปหานักข่าวอยากจะให้เขียนข่าวแฉธนาคารเพราะตอนนี้พวกเขารู้ข้อมูลมาว่าธนาคารกำลังทยอยขายตราสารให้กับพวกเหล่าบรรดาลูกค้าที่อยู่ในมือเพราะสถาบันการเงินแต่ละที่เริ่มรู้แล้วว่าตราสารที่อยู่ในมือเนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นเพียงแค่ขยะหลายเดือนผ่านไปพวกเขาก็ต้องยิ่งร้อนรนเข้าไปอีกเพราะไอ้ตราสารที่พวกเขาไปซื้อมาเนี่ยพวกเขาไปซื้อมาจากธนาคารแบสเตอร์และมันก็กำลังขาดทุนทำให้สิ่งที่พวกเขาซื้อมามันกำลังจะเป็นขยะในอีกไม่ช้าเขาเลยขอให้เบนเนี่ยช่วยขายตราสารนั้นให้หน่อยซึ่งเบนเนี่ยก็ยอมช่วยนะครับยอมโทรไปขายให้กับสถาบันการเงินทั้งรัฐบาลและก็เอกชนจากราคาหน้ากระดาษเนี่ยมูลค่า205 ล้านดอลลาร์แต่พวกเขาขายได้ที่80 ล้านดอลลาร์เท่านั้นซึ่งก็ถือว่าโชคดีที่สามารถถอนเงินออกมาได้ทันไม่ค่อยเจ็บตัวมากส่วนทางด้านพระเอกเนี่ยก็ชิวๆเลยครับเขาส่งอีเมลไปให้ผู้จัดการส่วนตัวเพราะว่าเขาสามารถทำกำไรจากวิกฤตครั้งนี้ได้ถึง489 ล้านเหรียญดอลลาร์อันนี้คือนับเฉพาะกำไรนะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 17,000 ล้านบาทเนื่องจากเขาได้ทำการช็อตพันธบัตรแล้วก็ทำประกันเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ส่วนจาเรตเนี่ยก็รับคอมมิชชั่นไป47 ล้านไปเนาะๆจากการขายตราสารให้กับพวกนักลงทุนและแล้ววันที่ทุกอย่างล่มสลายมันก็มาถึงครับ15 กันยายนปี 2008ระบบเศรษฐกิจล่มสลายวิกฤตซับพรามหุ้นตกธนาคารที่ได้ชื่อว่าเป็นความมั่นคงทางการเงินกำลังทยอยปิดตัวลงแม้กระทั่งธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศผู้คนตกงานบ้านหลายหลังถูกยึดสัญญาเป็นเพียงแค่เศษกระดาษตราสารกำลังจะกลายเป็นขยะพระเอกที่สามารถทำกำไรจากวิกฤตครั้งนี้ได้หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ทำการปิดกองทุนของเขาลงส่วนมาร์กเนี่ยก็จะเป็นต้องขายตราสารประกันที่เขามีอยู่ทั้งหมดในมือซึ่งถ้าขายได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีเงินอยู่ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์แต่เขาก็ต้องเอากลับไปคืนพวกนักลงทุนที่เอาเงินมาฝากไว้กับพวกเขาบทสรุปของวิกฤตครั้งนี้คือตลาดการเคหะมีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่5 ล้านล้านดอลลาร์มี8 ล้านคนตกงานและอีก6 ล้านคนต้องสูญเสียบ้านจากความเห็นแก่ได้ของสถาบันการเงินนะครับที่ปล่อยสินเชื่อการกู้บ้านโดยที่ไม่ยอมคัดกรองจนทำให้เกิดลูกค้าเกรดซับพรามเกิดขึ้นและเป็นที่มาของวิกฤตซับพรามนั่นเองครับและเรื่องราวของ The Big Shot เกมช่วยโอกาสรวยก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับจบลงแล้วนะครับสำหรับการสปอยล์ The Big Shot เกมช่วยโอกาสรวยนะครับข้อสุดท้ายแล้วเรื่องราวของการลงทุนเนี่ยมันก็ต้องศึกษาต้องมีความรู้ถึงจะตัดสินใจลงทุนได้นะครับถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ที่ช่อง 3MOP ด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอมีความสุขครับสวัสดีครับ